สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมบิลลี่คิดในเกม Wonderland Online เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนที่เลเวลเท่าเราเนี่ยเก่งกว่าเรามากเลยเพราะว่าเขามีระบบนี่ครับศักยภาพแฝงจะเห็นได้ว่า Int, Wisdom แล้วก็ Agi ของผมเนี่ยอัพถึง48เลยมันมาจากตรงนี้ครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากพลาดคลิปดีจากเกม Wonderland Online เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคเรามารู้จักระบบศักยภาพแฝงกันก่อนดีกว่าระบบศักยภาพแฝงนะครับก็คือระบบที่ช่วยเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครโดยระบบนี้นะครับเป็นระบบเพิ่มค่าสเตตัสโดยตรงทำให้ธาตุไฟเนี่ยไม่ต้องอัพค่าวิสโดยแน่นอนครับว่าการตีบวกศักยภาพแฝงเนี่ยบวกได้มากสุดถึง12เลยทีเดียวโดยการที่บวกขั้น12เนี่ยจะบวก All Status ถึง48หน่วยฟังไม่ผิดครับ48หน่วยเลยไม่ต้องอัพ Status ก็เก่งได้ก็สามารถดูระดับของการตีบวกศักยภาพได้ตรงนี้นะครับก็คือ12ทับ12เนี่ยก็คือเต็มแล้วอันนี้ก็เป็น Status ส่วนตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าค่า Int, Wisdom แล้วก็ Agi เนี่ยผมไม่อัพเลยนะครับเพราะว่า3ค่านี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นในการเดินเควสนะครับค่าสเต็งกับค่าคอนเนี่ยก็ค่อนข้างจำเป็นแล้วก็สำหรับพวกปลาฉลามนิสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็ทำการตีบวกไปเนาะเพราะว่าระบบนี้นะครับจะเพิ่มสเตตัสอย่างมากทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวเห็นไหมสเตตัสบวกขึ้นมาเกือบ50เนี่ยทำให้เลือดเนี่ยขึ้นพันมานาเนี่ยขึ้นพันได้ง่ายๆเลยนะครับก็ต้นเกมเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามตีบวกค่านี้ให้มากๆนะครับก็ระบบศักยภาพแฝงเนี่ยจะทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่สกิลนะครับโดยสกิลธาตุไฟเนี่ยเมื่อคุณอัพวิสนะครับก็จะได้สกิลตามนี้อย่างเช่นวางพิษนะครับพลังร้อนแรงใช้วิส18แล้วก็สลายต้านชาใช้วิส29นะครับแล้วก็สับสนวุ่นวายใช้วิส42ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญของสายนี้แล้วก็อย่างสำนึกแห่งเพลิงเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่จำเป็นต้องอัพนะครับฉะนั้นธาตุไฟเนี่ยไม่ต้องอัพค่าวิสเลยครับจำไว้นะถ้าเราตีบวกศักยภาพถึง12เราเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอัพค่าวิสนะครับสำหรับธาตุไฟนะอันนี้ย้ำก็ประมาณนี้เนาะสำหรับธาตุไฟโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำเนี่ยก็เล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามอัพศักยภาพแฝงให้12เนาะเพราะว่าไอ้ค่านี้มีความจำเป็นอย่างมากในการเล่นนะครับผมโอเคก็มาดูนะครับผมเนี่ยอัพวิสไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกทั้งหมดถึง48หน่วยด้วยกันตรงนี้นะครับก็สำคัญมากสำหรับการอัพสกิลเนาะส่วนตัวเสี่ยวหลานของผมเนี่ยก็ทำการบวก12เป็นที่เรียบร้อยแล้วสเตตัสที่ได้เนี่ยก็บวก48เลยนะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราครับเก่งรอบด้านก็เดี๋ยวไปดูกันที่การอัพสกิลของธาตุน้ำนะครับทำไมผมถึงอัพวิสไว้ในส่วนธาตุน้ำเนี่ยผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าธาตุน้ำเนี่ยต้องอัพค่าวิสถึง58หน่วยสำหรับคนที่ยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถไปดูคลิป EP 2ได้นะครับก็คือเลือกธาตุดีมีใช้ไปกว่าครึ่งก็เท่านี้นะครับเมื่อเราอัพค่าวิสถึง58หน่วยเนี่ยสกิลที่เราได้เนี่ยก็จะครบเรียบร้อยแล้วในส่วนตรงนี้นะครับก็มีสกิลแช่มีวิชาฟื้นฟูสกิลต่างๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือสกิลสนับสนุนครับผมเมื่อเราอัพค่าวิสไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลพิเศษมานั่นเองก็สามารถดูได้ตามตารางนี้นะครับจากคลิปที่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะได้สกิลสับสนสลายมาวิชานิทานนะครับอันนี้สำคัญมากวิชาที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือชุบชีวิตคืนชีพนั่นเองก็ขจัดความผิดปกติเนี่ยก็ใช้ล้างดีบัฟได้โอเคเดี๋ยวเรามารู้จักตัวยาแต่อันกันก่อนดีกว่ายาเร่งศักยภาพนะครับหรือว่าเม็ดสีแดงก็คือตอนตีบวกเนี่ยถ้าติดจะเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าแตกเนี่ยจะลดลงยาศักยภาพแฝงแน่นอนสีฟ้านะครับก็คือตีติดแน่นอน 100% อันนี้เนี่ยมีน้อยควรใช้สอยอย่างประหยัดนะครับต่อมาครับก็คือยาอวยพรศักยภาพใช้ตีตอนบวก10ขึ้นไปถ้าแตกเนี่ยจะไม่ลดอันเนี้ยมีโอกาสแตกถ้าแตกเนี่ยลดก็ไม่เป็นไรนะครับ
ต่อมาอันสุดท้ายนะครับยาเติบโตศักยภาพแฝงอันนี้ใช้ตีตอนบวก7ขึ้นไปนะครับถ้าแตกเนี่ยจะไม่ลดมันก็เหมือนกับสีเหลืองเลยเนาะแต่ว่าใช้ตีตั้งแต่ตอนบวก7แต่คือตรงนี้ครับสำคัญมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยได้มายังไงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากยาเร่งศักยภาพเม็ดแดงก่อนนะครับยานี้เนี่ยสามารถหาได้จากเช็คอินรายวันไอเทมหมอนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอันนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างถูกดังนั้นผมให้ทุกคนเนี่ยหาหรือว่ากดไว้ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยยาศักยภาพแฝงแน่นอนหาจากกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าสามารถทำเควสได้โดยเควสเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความยากค่อนข้างสูงดังนั้นคนที่จะทำเนี่ยก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนทำนะครับต่อมาครับยาอวยพรศักยภาพหรือว่ายาเหลืองนั่นเองยาเหลืองเนี่ยหาจากหน้าแนะนำในไอเทมมอลนะครับผมแล้วก็สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นคนเติมตังเนี่ยก็จะมียาเม็ดเหลืองอยู่พอสมควรเนาะถ้าเป็นคนดวงดีเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ซื้อยาเม็ดเหลืองมาใช้เพราะว่ายาเม็ดเหลืองเนี่ยมันดีต่อมานะครับก็คือยาเติบโตศักยภาพแฝงอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันหายากมากก็คือมันหาจากหน้าแนะนำในไอเทมหมอนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆในส่วนของหน้าไอเทมหมอเนี่ยมันจะมีราคาถึง200เพชรเขียวเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่าแพงมากเลยนะสำหรับราคา200เพชรเขียวดังนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าไอเนี้ยไม่ควรซื้อนะครับสำหรับยาเติบโตศักยภาพแฝงหรือว่าสีม่วงเนี่ยไม่ควรซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้ตีบวกอะไรตอนไหนดีไอตรงเนี้ยสำคัญมากๆหลายคนอาจจะถามมานะครับก็ผมแนะนำนะครับถ้าอยากประหยัดเนี่ยบวก1ถึงบวก7เนี่ยต้องใช้สีแดงเท่านั้นนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยมีโอกาสติดค่อนข้างสูงนะสำหรับบวก1ถึงบวก7แล้วก็ยังตีบวกง่ายและถ้าใครเป็นคนที่งบน้อยเนี่ยผมแนะนำให้บวกเม็ดแดงถึงบวก8นะครับผมอันนี้อาจจะแตกเยอะหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่าประหยัดที่สุดนะครับสำหรับยาฟ้าเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนดีนะครับถ้าคนงบเยอะเนี่ยผมแนะนำว่าก็บวก7ไปบวก8เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เปลืองนะครับผมบอกเลยว่าบวก7ไปบวก8เนี่ยยาฟ้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าคนงบเยอะเนี่ยก็สามารถกดได้ต่อมานะครับบวก8ไปบวก9เนี่ยผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้นะครับค่อนข้างยากผมเนี่ยแนะนำให้กดเม็ดฟ้านะครับต่อมาครับก็คือบวก9ไปบวก10อันนี้คือยากสุดๆแล้วครับก็แนะนำให้กดเม็ดฟ้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครไม่อยากกดเนี่ยก็สามารถกดเม็ดแดงได้นะครับผมต่อมาใช้อะไรตอนไหนดีสำหรับยาเม็ดเหลืองแน่นอนครับยาเม็ดเหลืองเนี่ยต้องตีมากกว่าบวก10ขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราบวก10แล้วจะไปบวก11นะครับผมแนะนำให้กดเม็ดเหลืองนะครับผมก็พยายามกดเม็ดเหลืองให้มากที่สุดจนกว่าจะตัน12เลยก็ได้แต่ว่าถ้ายอมแพ้เนี่ยบวก11ไป12เนี่ยสามารถกดเม็ดฟ้าได้นะครับเพราะว่าบวก11ไป12เนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันก็สำหรับอันสุดท้ายเนี่ยยาเติบโตศักยภาพแฝงสีม่วงเนี่ยนะครับใช้ตีตอนบวก7ขึ้นไปถ้าแตกเนี่ยก็จะไม่ลดแต่ว่าผมแนะนำนะครับในหน้าไอเทมมอลเนี่ยมันสุ่มมาทุกวันนะก็แนะนำให้กดยาเหลืองมากกว่านะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูยาแดงกันเลยว่ายาแดงหาจากไหนยาแดงนะครับหาจากหน้าแนะนำในไอเทมมอลนั่นเองนะฮะก็จะมีราคาอยู่ที่5เพชรเขียวเริ่มต้นที่5เพชรเขียวนะครับเมื่อซื้อเนี่ยราคาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับการ PK เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้รับเหมือนกันรวมไปถึงกล่องเขียวด้วยนะก็กล่องเขียวเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเหมือนกันต่อมาครับเช็คอินรายวันเช็คอินรายวันเนี่ยแจกอยู่แล้วนะครับยาเม็ดแดงเนี่ยก็ถ้าใครอยากประหยัดเนี่ยก็สามารถเช็คอินรายวันแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆตีบวกได้อย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับเพราะหัวร้อนเนี่ยจะทำให้เราเปลืองเพชรเขียวอย่างมากโดยปกติแล้วเนี่ยยาเม็ดแดงนะครับเราสามารถหาได้ที่แท็บอุปกรณ์แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีราคาค่อนข้างแพงก็คือ210เพชรเขียวแล้วก็5อันนะครับผม
เมื่อหารแล้วเนี่ยก็จะประมาณ42เพชรเขียวนั่นเองก็แนะนำให้ซื้อหน้าแรกเนาะโอเคพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้ดูเลยกว่าผมเนี่ยปกติแล้วจะใช้แค่แดงฟ้าแล้วก็เหลืองนะครับผมโอเคเม็ดแดงมาก่อนฮะตอนนี้ตัวผมเนี่ยศักยภาพแฝงอยู่ที่5เออโอเคเนาะมาเดี๋ยวเรามากดเป็ดแดงกันก่อนดีกว่าครับไป6ก็ไป7โอเคจากการคำนวณของผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถตีบวก12ได้แล้วนะทุกคนก็คือแค่กดยาเหลืองเนี่ยผมก็จะบวก12ผมกดยาฟ้าขึ้นไปบวก10ก่อนเลยดีกว่าโอเคก็อันนี้เนี่ยค่อนข้างเปลืองนะครับอย่างที่ผมแนะนำนะก็คือยาฟ้าเนี่ยผมบอกให้บวก8ไปบวก9แล้วก็บวก9ไปบวก10นะครับมาแล้วก็มากดเม็ดเหลืองต่อฮึบฮึบแต่ว่าแตกก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเม็ดเหลืองเพราะว่ามันไม่ลดนั่นเองเม็ดสุดท้ายแล้วเอ้ยเออโอเคได้แล้วฮะบวก12ต่อมานะครับสำหรับนิสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก็บเลเวลยากมากๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ตีบวกศักยภาพแฝงครับผมเทคนิคของผมก็คือการหาของสวมใส่ใบรีขุนแล้วก็ศักยภาพแฝงนะครับสำหรับคนที่เก็บเลเวลนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครไปถึงเลเวล50แล้ว60เนี่ยโดนแรปเตอร์กระโดดตบตายเนี่ยให้มาตีบวกศักยภาพแฝงก่อนนะครับโอเคผมก็จะพยายามกดเม็ดแดงให้ถึงบวก10นะทุกคนก็พยายามเอาใจช่วยผมด้วยนะครับมา9ละ9ไป10 9ไป10 9ไป10ปึ๊บเออโอเคเรียบร้อยฮะผมบวก10ด้วยเม็ดแดงเนาะโอเคต่อมาเนี่ยเรามากดยาเหลืองนะฮะว่าเราจะได้บวกเท่าไหร่ฮึบไม่ได้นะฮะฮึบยังไม่ได้ฮึบยังอีกยังอีกฮึบยังอีกโอ้โห4เม็ดแตกรวดนะฮะโอ้โหอันล็อกสถิติใหม่5เม็ดแตกรวดนะฮะโอเคก็ fast forward มานะครับก็เดี๋ยวมากดต่อเลยไปเม็ดเหลือง a plank 6เม็ดแตกรวดไปโอ้โหเรียบร้อยครับบวก11แล้วเออโอเคสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่เล่น close beta เนี่ยมันก็จะมี challenge ใช่ไหมซึ่ง challenge เนี่ยเมื่อทำคู่หูเลเวล30ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับยาศักยภาพแฝงแน่นอน3อันเลยทีเดียวครับผมเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าอย่างที่บอกต้นคลิปนะบวก8ขึ้นบวก9บวก9ขึ้นบวก10บวก11ขึ้น12นะครับผม3อันนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดมากๆถ้าใครไม่อยากเสี่ยงดวงแดงแบบผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับตามนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมที่กดรับของได้ไว้ด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปละเจอกันบ๊ายบาย